ตอนนี้นี่อย่าเพิ่งงงไปว่าเอ๊ะนี่วันนี้มีอะไรให้รู้เลยนะวันนี้ที่แน่ๆนะมีดาวที่ย้ายราศีและส่งผลกับคนทั้ง12ราศีทีนี้แต่ละราศีเนี่ยนะจะเจอกับอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันใครที่ติดตามนะติดตามอาจารย์อยู่เนี่ยทุกช่องทางเลยเนี่ยจะได้รู้ดวงสดๆเลยนะใครติดตามอาจารย์โอมมหามนตรานะเราต้องเข้าใจกันว่าบ้านมหามนตรานั้นเนี่ยคือสำนักนะพยากรณ์และสำนักไสยศาสตร์ที่อยู่ที่นครปฐมอันนี้คือบ้านมหามนตราตัวจริงนะเพราะว่าปัจจุบันนี้ใครที่ติดตามมหามนตราเนี่ยจะเห็นชื่อมหามนตราไปปรากฏที่นู่นที่นี่แต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์อมมหามนตราตัวจริงจะอยู่ที่นครปฐมแล้วก็เป็นสำนักพยากรณ์นะพิธีกรรมเสริมสิริมงคลนักหน้าทองสักยันต์ทำนองนี้นะในส่วนที่พวกเราได้มาเจอกับอาจารย์เนี่ยก็มีหลายช่องทางแล้วก็จากทุกสถานที่ก็จะมีทั้ง Facebook นะทาง TikTok YouTube นะ Instagram อะไรก็แล้วแต่ช่องทางที่พวกเราเคยรู้เคยเห็นทีนี้เนี่ยวันนี้จะมีสิ่งที่พิเศษ2สิ่งนะเดี๋ยวบอกไว้ล่วงหน้าเลยใครอยากจะแชร์ก็ได้ใครที่อยากแชร์ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครแชร์แล้วใครที่ได้ดิบได้ดีกับสิ่งที่อาจารย์บอกไปเนี่ยก็ขอให้ได้บุญได้กุศลนะเวลาจะทำอะไรก็มีคนเนี่ยคอยเกื้อกูลอุปถัมภ์อยู่เสมอเวลาที่คนเราเนี่ยเรื่องดวงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวอาจารย์บอกให้ทุกคนทุกราศีแต่อาจารย์ขอฝากข้อคิดไว้ข้อหนึ่งคือเรื่องของสิ่งที่เราทำลงไปเนี่ยพวกเราเชื่อหรือไม่ว่าในชีวิตของเรานะไม่มีอะไรเลยที่ทำไปแล้วนะสูญเปล่านั่นหมายถึงต่อให้เราไม่เชื่อในเรื่องของบุญกรรมก็ได้แต่เราเชื่อในเรื่องของกฎแห่งการกระทำหรือเปล่าฝรั่งเขาเรียก you get what you give แปลเป็นไทยง่ายๆคือเราให้สิ่งใดไปเราก็ได้สิ่งนั้นเราแนะนำสิ่งนี้เนี่ยให้กับเพื่อนๆใช่ไหมสมมติว่าเพื่อนเกิดราศีนี้แล้วจะต้องพบเจอกับสิ่งนี้ใช่ไหมเอ้าบางราศีเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์กำลังจะพูดนะว่าราศีอะไรเนี่ยต้องเจอกับอะไรบ้างอ่ะสมมติว่าราศีนี้เนี่ยจังหวะโอกาสเขาเนี่ยจะได้หยิบจับงานที่เป็นเงินเป็นทองถ้าเราแชร์ให้เขารู้แล้วเขาได้เงินได้ทองเขาได้รับความสุขความสำเร็จขึ้นมาใช่ไหมมันก็ได้สิ่งที่เป็นความปีติใจทั้งคู่เลยเราก็รู้สึกดีที่เป็นผู้ให้ส่วนเพื่อนก็รู้สึกดีที่มีคนมาบอกเขาไม่ต้องมันคิดถึงว่าเขาจะตอบแทนเราหรือไม่มันจะมีการตอบแทนมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอยู่แล้วโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องคาดหวังดังนั้นการแชร์เนี่ยมันมีความหมายเป็นในทำนองที่เราเผื่อแผ่ให้กับคนนี่แหละคือสิ่งที่อาจารย์เนี่ยพยายามบอกพวกเราว่าความบริสุทธิ์ใจของการที่เราเกื้อกูลคนอื่นเนี่ยมันได้ผลตอบแทนกลับมาไม่มากก็น้อยไม่ช้าก็เร็วเอางี้วันนี้ก่อนเลยอาจารย์ไม่รู้ว่าใครเนี่ยที่มีหนี้สินบ้างใครอยากปลดหนี้ปลดสินพิมพ์ปลดหนี้ปลดสินเข้ามาไหนๆวันนี้พวกเรามาเจอกับอาจารย์แล้วบางคนบอกเพิ่งเจอกับอาจารย์วันนี้วันแรกมีใครวันแรกไหมมีใครติดตามอาจารย์มานานแล้วไหมบางคนบอกอาจารย์เป็นใครที่ไหนไม่รู้อ่ะอาจารย์อมมหามนตราเป็นอาจารย์นะผู้เป็นโหราจารย์ติดอันดับ1ใน10ของประเทศไทยนะตั้งแต่ปี2553ในการประกวดศึกชิงเจ้าหมอดูอาจารย์อมมหามนตราเป็นอาจารย์ที่ประกอบพิธีกรรมไสยศาสตร์นะลงนักหน้าทองสักยันต์นะอาจารย์เปิดสำนักมานี่ก็ประมาณ10กว่าปีแล้วดังนั้นใครที่ติดตามอาจารย์มานานนะกดติดตามไว้ใครที่เพิ่งติดตามเนี่ยยังไม่ต้องคิดอะไรมากวันนี้เราได้รู้ดวงประจำราศีวันนี้ได้แชร์ให้เพื่อนพี่น้องรู้และวันนี้นะเรามีหนี้มีสินเท่าไหร่ไม่รู้อาจารย์อยากให้พวกเราได้ปลดหนี้ปลดสินกันแบบง่ายๆเลยใครนะที่มีลอตเตอรี่นะที่จะขึ้นรางวัลแล้วหรือไม่ถูกรางวัลก็แล้วแต่นะแสดงลอตเตอรี่เข้ามาทางข้อความส่วนตัวนะอาจารย์จะให้บูชาแผ่นยันพระสิวลีแบบนี้นะพระสิวลีปลดหนี้นะมีเงินนะปกติแอนบินให้บูชาเท่าไหร่ไม่รู้นะใครแสดงลอตเตอรี่นะที่จะถูกรางวัลหรือไม่ก็ตามนะแสดงมาทางข้อความส่วนตัวนะให้บูชา99บาทรวมส่งเรียบร้อยเลย99บาทส่งถึงบ้านเลยอาจารย์จะเขียนยันพิเศษนะเขียนยันพิเศษลงไปในแผ่นยันแผ่นยันนี้นะอาจารย์จะบอกให้ถ้าใครมีโทรศัพท์นะเอาไว้ด้านหลังโทรศัพท์ก็ได้
เออใครมีโทรศัพท์เอาไว้ด้านหลังโทรศัพท์ก็ได้เดี๋ยวทำให้ดูได้ไหมใครมีโทรศัพท์มั่งขอดูโทรศัพท์หน่อยเออแล้วเอาไว้ด้านหลังโทรศัพท์เอาพกใส่กระเป๋าสตางค์เอาวางพานบูชานะปกติแอดมินให้บูชาเท่าไหร่ไม่รู้นะอาจารย์ให้บูชา99 บาทรวมส่งไปเลยนะไม่รู้ว่าใครจะได้นะใครจะได้นะโอ้เป็นคนบอกครั้งที่2ใช่ไหมเอ้าใครติดตามมา2ปี3ปี5ปี10ปีวันนี้นะอาจารย์จะให้บูชาเพียง99 บาทรวมส่งไปเลยนะอันนี้สำหรับใครที่ติดตามอาจารย์อยู่เท่านั้นนะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะดูจริงๆแผ่นยันพระสุวรีแบบนี้นะเรียกทรัพย์รับโชคใส่กระเป๋าสตางค์ใส่โทรศัพท์มือถือนะเออพิมพ์99ไว้แล้วติดต่อในข้อความส่วนตัวนะส่งภาพลอตเตอรี่ที่จะถูกรางวัลหรือไม่ก็ได้ส่งภาพลอตเตอรี่ถูกรางวัลหรือไม่ก็ได้นะส่งเข้ามาจะได้สิทธิ์99 บาทพิมพ์99ไว้แล้วก็ส่งมาทางข้อความส่วนตัวเอ้าแชร์ไปใครไม่ทันใครหมดก่อนไม่รู้นะตอนนี้อาจารย์ขอเริ่มดวง12 ราศีแล้วกันใครติดตามอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวได้มีอะไรดีๆกับชีวิตแน่นอนเริ่มนะพิมพ์ราศีของตัวเองเข้ามาพวกเรารู้เปล่าว่าในช่วง1 วันไม่ถึง24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะมีดาวนะที่ย้ายราศีแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงกับคนทุกๆราศีอย่างสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของงานเรื่องของเงินพวกเรานะพวกเราเคยได้ยินคำว่างานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขไหมตอนนี้นะตอนนี้นะจะบอกให้ชีวิตของเราเนี่ยนะชีวิตของเรากำลังจะเปลี่ยนไปกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วราศีไหนจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างพิมพ์ราศีตัวเองขึ้นมาอาจารย์จะดูให้ทีละราศีพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมพิมพ์โอเคมาก็ได้ใครที่อยากแชร์ให้เพื่อนนะสาธุสาธุอาจารย์ขอตั้งจิตอธิษฐานเลยก่อนที่จะเริ่มบอกดวง12 ราศีนะสาธุใครที่มีจิตเป็นเมตตาแชร์สิ่งนี้ให้กับเพื่อนพี่น้องคนที่เรารักเนี่ยขอให้ได้กุศลขอให้ได้มีคนเกื้อกูลขอให้ชีวิตนี้จะทำอะไรก็มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองขอให้มีคนอุดหนุนสนับสนุนค้ำจุนมีกินไม่รู้จักหมดจากสิ้นมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปสาธุสาธุใครแชร์สิ่งนี้ออกไปนะอาจารย์ขอทำหน้าที่ของตัวเองในการที่จะบอกสิ่งที่ดีให้กับพวกเราส่วนพวกเราอ่ะทำหน้าที่ของตัวเองเรามีที่ทำอะไรทำเลยเราแชร์สิ่งที่ดีแชร์ออกไปนะพอเรารู้ว่าแล้วดวงเราจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็เต็มที่กับสิ่งที่เราจะต้องลงมือทำเป็นแนวทางถ้าพร้อมแล้วพิมพ์โอเคมาอาจารย์จะขอเริ่มเลยใครราศีอะไรเดี๋ยวได้ฟังทุกราศีใครพร้อมแล้วพิมพ์มาเลยอาจารย์จะขอเริ่มเลยนะราศีอะไรราศีอะไรมาก่อนนี่คือการตรวจดวงประจำราศีสดๆเลยนะเอ้ามาพิมพ์มานะใครพร้อมแล้วเริ่มจากราศีมังกรนะพอดาวดวงนี้เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยพวกเราอะแต่ละราศีมีผลแน่นอนราศีมังกรจะได้โชคลาภกับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใครเกิดมังกรเดี๋ยวพิมพ์มังกรมาก่อนเร็วใครเกิดมังกรพิมพ์มังกรนะราศีมังกรนะจากนี้ไปในช่วงประมาณ1 เดือนเราตีง่ายๆพวกเราตั้งแต่ประมาณช่วงกลางเดือนกรกฎาคม64เนี่ยนะไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคม64เนี่ยนะจะได้โชคลาภกับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ได้แบบยั่งยืนยาวนานด้วยหมายถึงว่าเวลาที่คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาช่วยเราอ่ะเขาไม่ได้ช่วยแบบครึ่งๆกลางๆนะเขาช่วยแบบว่าถ้าสมมติได้มีเงินทุนสมมติว่าเรื่องงานมันยังติดขัดๆอยู่ใช่ไหมเขาสามารถที่จะประคับประคองเราไปต่อทั้งเรือเลยดังนั้นมังกรเอาง่ายๆเลยนะถ้าเกิดอะไรขึ้นนะนึกถึงคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นึกถึงคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ผู้เฒ่านะผู้สูงวัยช่วงนี้นะไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้นนะคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยของคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยนะยังทรงตัวได้ยังยืนอยู่ได้นะไม่ว่าจะมีความโรคภัยอะไรแล้วแต่ว่ายังอุ่นใจได้เพราะฉะนั้นมังกรเนี่ยมีภาษีดีคนเกิดราศีมังกรอาจารย์ขอพูดเรื่องความรักหน่อยนึงนะเดี๋ยวอาจารย์จะไปราศีกุมมีเยอะเลยมีใครเกิดกุมพินกุมไว้เดี๋ยวต่อไปกุมนะอาจารย์เห็นแล้วกุมมีเยอะมากเดี๋ยวอาจารย์จะไล่ทุกๆราศีใครที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้คืออาจารย์จะตรวจดวงประจํา12ราศีให้นะเริ่มจากมังกรยังราศีแรกอยู่ใครที่เกียจแชร์ไม่เป็นไรแต่ใครแชร์ไปแล้วขอให้ได้ชีวิตเจอแต่คนที่ดีๆเจอแต่คนที่มาเกื้อกูลเหมือนที่เราอะเกื้อกูลให้เขาเหมือนที่เราแบ่งปันสิ่งนี้ให้กับเขาอ่ะต่อนะมังกรอาจารย์ขอพูดถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์หน่อยได้ไหมคนเกิดราศีมังกรนะ
ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันยืนอยู่บนทางแยกว่าจะอยู่หรือไปหมายความว่ายังไงหมายความว่าคนเกิดราศีมังกรนะถ้าหากว่าตกลงกันได้เนี่ยโอเคเลยมันหมายแต่งงานเลยแต่มันมีเหตุการณ์บางอย่างที่เขาเรียกว่าทดสอบใจอ่ะพวกเราเข้าใจไหมว่าคนเรานะกว่าจะอยู่ร่วมกันคบหากันแต่งงานกันมีลูกใช้ชีวิตด้วยกันจนแก่จนเฒ่าเนี่ยนะมันจะมีบททดสอบใจพวกเรามันจะมีบททดสอบใจที่ทำให้จะต้องมีความชัดเจนเช่นถ้าเกิดว่าก้าวข้ามสิ่งที่ตกลงกันไว้ไม่ได้เนี่ยต้องเลิกกันไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุยกันรู้เรื่องเนี่ยนะคนเกิดราศีมังกรเนี่ยก็ได้คู่คราวนี้แหละก็มีความสำเร็จในเรื่องของความรักคราวนี้แหละทีนี้ในช่วงเดือนนี้กลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาเนี่ยเป็นรอบตัดเชือกเช่นสมมตินะคนที่เราหมายปองคนที่เป็นเป้าหมายของเราอะราศีมังกรคือจะเอาไงก็ว่ามาคล้ายๆกับว่าเราอะก็ไม่แน่ใจในตัวเขาไม่แน่ใจในตัวเราแต่ถ้าเกิดไม่ได้ตกลงอะไรกันอย่างแน่นอนเนี่ยเป็นไปได้สูงว่าคนที่เกิดในราศีมังกรเนี่ยนะจะต้องไม่มีกลางๆอ่ะไม่มีคาราคาซังอ่ะไม่อยู่ก็ไปเลยดังนั้นแต่อาจารย์จะบอกว่ามันมีแนวโน้มว่าคนเกิดราศีมังกรอ่ะจะเจอคู่แท้แล้วแต่ให้ระมัดระวังอารมณ์มังกรเนี่ยจะบอกให้อันนี้ขอพูดหน่อยนึงราศีกุมเดี๋ยวรอนะราศีต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะเฉลี่ยน้ำหนักให้เท่าๆกันทุกราศีเลยเอ้าใครอยู่พิมพ์ราศีตัวเองขึ้นมาคือมังกรเนี่ยนะอาจารย์จะบอกว่าถ้ามองในแง่ของความเขาเรียกเล็งผลเลิศเข้าใจเขาว่าเล็งผลเลิศป่ะคือมังกรเนี่ยเป็นคนที่คล้ายๆกับว่าจะไม่ตกลงใจกับใครง่ายๆคนเกิดราศีมังกรเนี่ยคือสเปคสูงเพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วคนเกิดราศีมังกรเนี่ยจะเลือกคู่แต่งงานช้าไอ้เรื่องมีแฟนแบบมีแฟนธรรมดาเนี่ยไม่นับนะแต่ถ้าถึงขนาดที่ว่าแต่งงานมีลูกมีหลานอะไรกันอย่างเงี้ยคนเกิดราศีมังกรเนี่ยตามสถิติแล้วจะแต่งงานช้าเพราะว่าเลือกเยอะเข้าใจใช่ป่ะใครเกิดมังกรแล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนช่างเลือกจังเลยให้รู้เลยนะว่าราศีมังกรเนี่ยเป็นแบบนั้นทีนี้คนที่เกิดในราศีมังกรเนี่ยนะในช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบจะเอาไงก็ว่ามาไงคล้ายๆกับว่าถ้าหากว่าไม่ถูกใจเลิกเลยไม่มีคาราคาซังแต่ถ้าถูกใจเนี่ยก็บุกตะลุยเข้าไปตกลงกันให้เสร็จสรรพนะในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคมคนเกิดราศีมังกรมีเดิมพันสูงมากดังนั้นอาจารย์สรุปง่ายอีกทีนึงนะมังกรทำยังไงนะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับความช่วยเหลือดีนะระวังผิดหูพูดแล้ววาจาเหมือนกับว่าไม่ค่อยอะไรดีไม่ค่อยถูกใจกับคนอื่นอ้อระวังเรื่องนึงคือคำพูดคำจาของเราเนี่ยระวังอย่าไปพูดแล้วให้มันเสียหายทางด้านการเงินการทองมันจะเข้าเนื้อคล้ายๆกับว่าทำธุรกิจการเงินการทองอะไรบางทีต้องพอพูดตัวเลขผิดใช่ไหมบอกราคาผิดเงี้ยมันก็มีโอกาสสูงที่คนเกิดราศีมังกรจะเหมือนกับผิดพลาดแล้วเงินมันแทนที่ไปค้าขายทำธุรกิจจะได้กำไรดีปรากฏว่าขาดทุนนะระวังนะคำพูดระวังรวมถึงคำพูดที่กับคนที่เรารักนะความรักของเราต้องระมัดระวังด้วยยังไงก็ตามนะใครที่มีลอตเตอรี่นะบอกไว้ล่วงหน้านะใครมีลอตเตอรี่ไม่ว่าจะถูกรางวัลหรือไม่ก็ตามนะส่งมาในข้อความส่วนตัวแอดมินให้บูชาเท่าไหร่ไม่รู้แต่อาจารย์จะให้บูชาแผ่นยันพระสุวิรีนะเพียง99 บาทใส่ไว้หลังโทรศัพท์พกใส่กระเป๋าสตางค์วางใส่พานบูชานะเพียง99 บาทรวมส่งไปเลยนะรวมส่งด่วนไปเลยนะเอาเฉพาะคนที่มีลอตเตอรี่ที่จะขึ้นรางวัลหรือไม่ก็ตามนะอาจารย์ให้บูชาเพียง99 บาทพิมพ์99ไว้ใครได้พิมพ์99แล้วส่งข้อความส่วนตัวมานะราศีมังกรจบแล้วนะต่อมาราศีกุมมาเลยเอาใครเกิดกุมเมื่อกี้รออยู่อาจารย์เห็นและได้ยินคนเกิดราศีกุมว่ารู้สึกว่ามีลุ้นสูงทำไมราศีกุมมีลุ้นสูงราศีกุมนะราศีกุมพิมพ์กุมมากุมเนี่ยนะจะบอกให้กุมเนี่ยนะจะบอกให้เป็นราศีที่รอดพ้นแล้วเป็นราศีที่รอดพ้นแล้วนะจากความลำบากลำบนราศีกุมเนี่ยรอดพ้นจากความลำบากลำบนยังไงมาดูกันคนเกิดราศีกุมเนี่ยนะ1
มันเหมือนกับว่าบุญเก่าตามมาเกื้อกูลคนเกิดราศีกุมมีบุญเก่ามาเกื้อกูลโอ้ยโล่งอกโล่งอกพอรู้ป่ะตอนนี้ราศีกุมเนี่ยนะมันมีคนอ่ะที่ไม่ค่อยเขาเรียกดิไม่ค่อยจะถูกชะตากับเรามากนักอ่ะมาตามโจมตีเอ้าบางทีนะมีใครเกิดราศีกุมบ้างบางทีโพสอะไรบางอย่างไปนะมีคนมาคอมเมนต์แบบแปลกๆในยุคโซเชียลเขาเรียกไงนะมันมีความอิสระเกินไปในการแสดงความเห็นใช่ไหมเอ้าคนเกิดราศีกุมนะอาจารย์อนุญาตให้แชร์ไปให้เพื่อนพี่น้องรู้ว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ยในยุคนี้มันเป็นไปได้สูงแหละที่คนน่ะเขาจะชอบบ้างไม่ชอบบ้างใช่ไหมทีนี้คนเกิดราศีกุมเนี่ยมีแนวโน้มว่ามันจะมีศัตรูที่ซ่อนอยู่มันจะโผล่มาตอนนี้เอาฟังอาจารย์ดีนะคนเกิดราศีกุมนะในตอนนี้นะอาจารย์แบ่งแยกเป็น2 ส่วนแล้วกันระวังคนที่เป็นศัตรูในที่ลับอ่ะตอนนี้แบบอดใจไว้ไม่ได้อ่ะอดใจไว้ไม่ได้ออกมาแบบไม่รู้ไปเครียดมาจากไหน คือคนเกิดราศีกุมอ่ะคล้ายๆกับว่าตัวเองอ่ะไปไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยอ่ะก็แค่เราโพสต์หรือเราแสดงความเห็นอะไรบางอย่างมีคนมาโจมตีมีคนมาโจมตีเอาเราแชร์ให้เพื่อนพี่น้องรู้ได้นะอาจารย์อนุญาตนะคนเกิดราศีกุมเนี่ยจู่ๆอ่ะจะมีคนมาหมั่นไส้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะใครที่เกิดราศีกุมนะแล้วเกิดวันเสาร์นะมีใครเกิดราศีกุมแล้วเกิดวันเสาร์บ้างไหมอู้หูมันจะมีโจทย์เก่าโจทย์เก่าคล้ายๆกับว่าไม่พอใจเรามานานแล้ววันนี้มาโจมตีเราราศีกุมระวังเรื่องของเจ้าหนี้จะเข้ามาทำให้เดือดร้อนด้วยกรกฎเดี๋ยวรอสักครู่อาจารย์เห็นกรกฎหลายคนมากมีราศีอะไรที่รออาจารย์อยู่ใครที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้นะอาจารย์จะตรวจดวงให้พ่อเนื่องจากดาวเพิ่งย้ายราศีแล้วแต่ละราศีจะมีดวงที่เจออะไรแตกต่างกันไปตอนนี้ราศีมังกรไปแล้วใครไม่ทันมาฟังทีหลังได้นะตอนนี้อยู่ที่ราศีกุมนะอาจารย์กำลังเตือนราศีกุมใครอยากแชร์แชร์ได้ใครขี้เกียจแชร์ไม่เป็นไรส่วนใครที่แชร์ขอให้ชีวิตเจอแต่คนมาช่วยเหลือเกื้อกูลมาอันดับแรกเลยราศีกุมเนี่ยนะระวังเรื่องของศัตรูที่จะโผล่มาบางทีที่อาจารย์พูดไงราศีกุมเนี่ยเขาโผล่มาแบบจู่ๆเข้ามาจากไหนก็ไม่รู้เพราะกรกฎมีหลายคนมากเดี๋ยวรอนะกรกฎตอนนี้อยู่ราศีกุมพระกุมก็มีหลายคนอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดราศีกุมเนี่ยที่จริงทุกๆวันเลยนะระวังเรื่องของหนี้สินระวังเรื่องของภาระอันหนักหน่วงใครที่ทำมาค้าขายทำอาชีพทำธุรกิจใดๆก็แล้วแต่แล้วเกิดราศีกุมนะมีแนวโน้มสูงว่ามันจะมีปัญหาเก่าคาราคาซังอ่ะให้เราต้องมาเคลียร์ให้เราต้องมาตามจัดการตามเคลมให้เขาบางคนบอกโอ้ยทำประกันเอาไว้กำลังมีประเด็นกับประกันอย่างเนี้ยคนเกิดราศีกุมนะระวังเรื่องของประกันระวังเรื่องของพิจิกอาจารย์เห็นแล้วกรกฎเห็นแล้วเดี๋ยวสักครู่สิงอาจารย์ก็เห็นสักครู่ตอนนี้นะราศีกุมนะสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือเราเนี่ยมีความโชคดีที่ไม่ว่ามีปัญหาหนี้สินมีปัญหาเรื่องเก่าคาราคาซังมีปัญหาเรื่องศัตรูนะอธิษฐานจิตกับเทวดาประจำบ้านบางคนบอกคืออะไรอาจารย์เทวดาประจำบ้านก็เรามองง่ายๆนะคุณพ่อคุณแม่มีอะไรปรึกษาคุณพ่อคุณแม่อันนี้ในทางแบบหลักเหตุผลนะของคนที่ยังอยู่กันส่วนใครที่บอกไม่ได้อยู่กับพ่อคุณแม่ขอผ่อนหนักเป็นเบากับเจ้าที่อ้อคนเกิดราศีกุมหากเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภหายฐานจิตขออะไรขอกับเจ้าที่ได้ขอกับเจ้าที่ได้เจ้าที่มีโอกาสจะให้คุณจะให้โชคลาภกับคนที่เกิดราศีกุมได้เอ้าราศีกุมโอเคนะเอ้าใครเกิดราศีกุมอยากได้โชคได้ลาภอยากปลดหนี้ปลดสินนะเฉพาะคนที่มีลอตเตอรี่นะจะขึ้นเงินแล้วหรือไม่ก็ตามส่งความมาทางความส่วนตัวแอดมินให้บูชาเท่าไหร่ไม่รู้แต่อาจารย์ให้บูชาแผ่นยันพระสิวลีเพียง99 บาทใครที่มีลอตเตอรี่พิมพ์99เป็นนะส่งรูปลอตเตอรี่มาทางความส่วนตัวอาจารย์ให้บูชาแผ่นยันพระสิวลีให้ไปปลดหนี้ปลดสินให้ตั้งตัวได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะเพียง99 บาทส่งถึงบ้านเลยนะส่งด่วนถึงบ้านดังนั้นไม่ต้องรอโปรไม่ต้องรอเวลาไม่ต้องรอจะ7 เดือน 7 8 เดือน 8แล้วเอาวันนี้เลยได้วันนี้พิมพ์99ไว้
ใครมีลอตเตอรี่ที่จะถูกรางวัลหรือไม่ก็ตามนะบูชาพิมพ์99รวมส่งเรียบร้อยนะถึงหน้าบ้านส่งด่วนนะพิมพ์99ไว้จะราศีใดๆก็ตามอาจารย์ให้หมดนะจนกว่าจะหมดอาจารย์ไม่รู้ว่ามีกี่แผ่นแต่ไม่น่าจะเหลือมากแล้วล่ะเอ้าต่อมาราศีมีนใครรออยู่อาจารย์ขอไปที่ราศีมีนต่อใครที่ราศีมังกรกับกุมเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวรอฟังนะโทษเดี๋ยวไปย้อนฟังตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ราศีมีนนะราศีมีนพร้อมหรือยังราศีมีนมีนพิมพ์มาใครมีเพื่อนพี่น้องคนที่รักเกิดราศีมีนอาจารย์อนุญาตให้แชร์ได้ใครที่เกลียดแชร์ไม่เป็นไรใครแชร์ขอให้ชีวิตนี้มีแต่ความสุขความเจริญขอให้คนเขามาเกื้อกูลเราเหมือนที่เราเกื้อกูลให้เขามาราศีมีนโอ้โหราศีมีนเร้าใจมากเอาฝากไปบอกคนราศีมีนฝากแชร์เป็นคนราศีมีนนะใครที่อยู่ตรงนี้นะราศีมีนจะได้เงินแบบง่ายๆเลยได้เงินแบบง่ายๆได้แบบฟลุกๆอาจารย์เคยบอกไปทีนึงอันนี้ยังยืนยันอยู่นะคนเกิดราศีมีนนะในช่วงเร็วๆนี้นะมีโอกาสเป็นคนที่ถูกรางวัลที่1เอาแชร์ไปเลยสาธุสาธุขอให้คำพูดอาจารย์เป็นจริงนะขอให้ดวงดาวที่บอกรางบอกเหตุเป็นจริงราศีมีนจะเป็นราศีที่มีโอกาสถูกรางวัลที่1พูดเลยมั่นใจเลยมั่นใจเลยราศีมีนนะมีโอกาสถูกรางวัลที่1มีใครที่มีเพื่อนพี่น้องคนรักเกิดราศีมีนมั้ยแชร์ไปหรือพวกเราหรือให้เขาอ่ะจับรางวัลเลือกเลขให้เรามีโอกาสเป็นเลขที่ถูกรางวัลที่1อาจารย์สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วกันนะมีโอกาสนะที่คนที่เกิดราศีมีนน่ะพวกเราจะเป็นคนที่จับรางวัลที่1ได้เลขไหนยังไงไม่รู้นะแต่ดวงของราศีมีนน่ะเขามีโอกาสจะถูกรางวัลใหญ่ดังนั้นใครเกิดราศีมีนนะเหมือนกับมีติดไว้สักหน่อยนึงหรือให้เพื่อนพี่น้องคนรักลูกหลานนะญาติผู้ใหญ่เราอ่ะที่ท่านที่เขาว่าเกิดราศีมีนน่ะจับรางวัลให้เรามีโอกาสถูกรางวัลที่1และคนเกิดราศีมีนนะพวกเราคนเกิดราศีมีนนะมีความเปลี่ยนแปลงใหญ่ครั้งหนึ่งคือถ้าเกิดคนเกิดราศีมีนเนี่ยมีลูกคนเกิดราศีมีนนะมีคนรักนะมีโอกาสที่ลูกหรือคนรักของเราเนี่ยนะจะนำโชคนำลาภได้ด้วยดังนั้นถ้าสมมุติเราไม่ได้เกิดราศีมีนแล้วมีเพื่อนพี่น้องคนรักเกิดราศีมีนพึ่งพาเขาได้ถ้าเราเกิดราศีมีนเองเพื่อนพี่น้องคนรักหรือลูกของเราเราก็พึ่งพาเขาได้เช่นเดียวกันดังนั้นไม่ต้องไปไหนไกลตัวไม่ต้องไปคิดหาอะไรที่มันยุ่งยากลำบากนะอ่ะสมมติเราจะทำบุญนะเราจะสวดมนต์อุทิศบุญให้เขาเนี่ยได้บุญไปกับเราด้วยพอคนเรานะพวกเราพอชีวิตเนี่ยมีบุญเนี่ยจะมีพลังอะไรบางอย่างที่ทำให้เราได้สิ่งที่เราอะได้มาโดยไม่คาดฝันราศีมีนจะเป็นแบบนั้นช่วงนี้ฐานจิตสวดมนต์ทำบุญนะจะได้กุศลดีและกุศลนั้นอะนำมาไอฐานจิตใช้ให้ถูกทางเอ้าราศีมีนนะเอ้าจะเกิดราศีไหนไม่รู้แต่ถ้าเป็นราศีมีนเนี่ยนะอาจารย์คิดว่าได้เงินก้อนเป็นกอบเป็นกำนะโชว์ลอตเตอรี่มาพิมพ์99ไว้นะแอดมินบูชาเท่าไหร่ไม่รู้อาจารย์จะให้คนเกิดทุกราศีนะบูชา99บาทแผ่นยันพระศิวลีปลดหนี้ปลดสินตั้งตัวได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะให้บูชาเพียง99บาทพิมพ์99เอาไว้แล้วส่งชื่อสกุลนะส่งลอตเตอรี่ของเราอ่ะเป็นภาพอ่ะมาให้ดูจะถูกรางวัลหรือไม่ก็ได้อาจารย์ให้บูชาเพียง99บาทส่งถึงบ้านนะอ่ะพิมพ์99ไว้พิมพ์99ไว้อ้าวต่อมานะราศีเมษมาใครเกิดเมษพินเมษมาราศีเมษต่อมาไม่รู้นะจนกว่าจะหมดนะแผ่นยันพัสดุรีโอ้โหอันนี้เหมือนพวกเราได้ฟรีแหละมีแค่ค่าส่งนั่นแหละอาจารย์มองว่าไม่รู้ล่ะวันนี้ต้องมีคนปลดหนี้ปลดสินพิมพ์99แล้วได้ไปทุกคนนะโชว์ลอตเตอรี่ที่พวกเรามีจะถูกรางวัลหรือไม่ก็ได้อาจารย์สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลมาราศีเมษพินเมษมาเมษนะเป็นราศีที่ดวงพลิกผันสุด
แล้วราศีเมษจะพลิกผันแบบนี้ไปจนถึงประมาณกลางปี66เลยอาจารย์จะบอกอะไรให้ถ้าพวกเราจะเตรียมตัวอันนี้พูดถึงทุกราศีกันแล้วกันพอดีพูดถึงราศีเมษซึ่งมันตรงกับดวงของโลกของเราถ้าพวกเราจะเตรียมตัวชีวิตธุรกิจหรือการเก็บเงินเก็บทองการบริหารเรื่องการเงินการทองของเราก็แล้วแต่อาจารย์บอกพวกเราไว้ตรงนี้เลยนะว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะมันจะหายไปแล้วกลับมาสู่สภาพเดิมอ่ะเรียกว่าเริ่มกลับสู่สภาพเดิมดีกว่าประมาณกลางปี66ประมาณกลางปี2566นะชีวิตธุรกิจการเงินการทองจะเริ่มกลับมาสู่สภาพเดิมเริ่มนะหมายถึงว่าถ้าใครที่จะต้องเริ่มกลับมาประกอบชีวิตใช้ชีวิตใหม่ตั้งกิจการใหม่จะได้กลับมาเริ่มกลางปี2566ราศีเมษเนี่ยก็เช่นเดียวกันราศีเมษนะเป็นราศีที่อยู่ตรงกับดวงของโลกดวงของเมืองดังนั้นราศีเมษเนี่ยนะชีวิตเนี่ยมันอาจจะมีความเล้าใจดุเดือดเลือดพ่านล้มลุกคลุกคลานเนี่ยจากนี้ไปอ่ะจนถึงกลางปี66เลยโดยเฉพาะในช่วงนี้นะไอ้สิ่งที่ราศีเมษเนี่ยตั้งใจคาดหวังอยากได้ไม่ได้แต่อะไรที่ไม่ได้ตั้งใจคาดหวังอ่ะจะได้มาแบบฟลุกๆอะไรที่ไม่ได้ตั้งใจคาดหวังราศีเมษจะได้แบบฟลุกๆเออดังนั้นถ้าถามว่าราศีเมษจู่ๆบุญหล่นทับจู่ๆได้ลาภลอยมีโอกาสสูงแต่ระวังดีๆนะราศีเมษนะว่ากันตามตรงเลยนะราศีเมษนะจะได้เงินไปหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมากเท่าไหร่เมื่อไหร่ไม่รู้นะแต่ว่าในช่วงเดือนนี้มีโอกาสลุ้นรู้แต่ว่าจู่ๆแล้วอาจจะเสียไปได้แบบง่ายๆเลยนะอาจจะเสียไปได้แบบง่ายๆเลยนะนั้นอาจารย์ให้เคล็ดลับเอาไว้ว่าเก็บเงินให้อยู่เอาแผ่นยันพัสดุเรียใส่กระเป๋าสตางค์เอาไว้ใส่โทรศัพท์มือถือเอาไว้ใครมีลอตเตอรี่นะจะถูกรางวัลหรือไม่ก็ตามส่งมาทางความส่วนตัวอาจารย์ให้บูชาเพียง99บาทนะที่อื่นหรือว่าใครให้บูชาเท่าไหร่ไม่รู้แต่อาจารย์ให้เพียง99บาทรวมค่าส่งแล้วส่งถึงที่ส่งด่วนถึงที่นะไม่มีค่าส่งแล้ว99บาทนะพิมพ์99ไว้แล้วก็ส่งรูปลอตเตอรี่ของตัวเองเข้ามามาราศีเมษระวังความพลิกผันจู่ๆได้เงินจู่ๆเสียเงินแต่ราศีเมษเป็นราศีหนึ่งที่จะเขาเรียกคนดีผีคุ้มมันจะมีลางบอกเหตุเวลาเดินทางไปไหนมาไหนราศีเมษฟังดีๆนะราศีเมษเอ้ยเราแชร์ไปให้เพื่อนพี่น้องคนที่เรารักรู้ได้ราศีเมษเนี่ยนะถ้าเกิดเดินทางไปไหนก็แล้วแต่นะไปเจอสารไปเจอลางบอกเหตุอะไรบางอย่างเนี่ยไหว้เลยสองมือประนมเลยขอให้สิ่งศักดิ์นั้นนะช่วยเหลือเกื้อกูลแบบนี้คนเกิดราศีเมษอะเชื่อหรือเปล่าไม่ได้ลงทุนอะไรมากแต่เขาจะเมตตาเขาจะคุ้มครองเขาจะให้โชคลาภคือมีดวงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะแบบที่เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่จะได้ผลดีแล้วคำอธิษฐานจิตที่เราอธิษฐานจิตหรือการบูชาราหูเนี่ยจะได้ผลดีมากเอางี้ดีกว่าอาจารย์อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้โอกาสนะใครนะที่เกิดราศีเมษนะใครเกิดราศีเมษเนี่ยนะไอ้ฐานจิตกับรูปราหูที่อยู่ข้างหลังของอาจารย์ว่าวันหนึ่งเนี่ยขอให้ได้โชคลาภแบบพลิกผันเลยสาธุสาธุองค์เทพราหูที่อยู่หลังอาจารย์เนี่ยนะอาจารย์เป็นคนที่มีดาวราหูกลุ่มลัคนาดังนั้นอาจารย์ในฐานจิตขอท่านได้มากวันนี้อาจารย์ฐานจิตขอเนี่ยทุกๆคนเลยนะโดยเฉพาะราศีเมษเนี่ยนะสาธุใครที่พิมพ์มาเลยตอนนี้ว่าตัวเองอยากมีโชคมีลาภอยากได้เงินเท่าไหร่ขอให้คำในฐานจิตของเขาสำเร็จพิมพ์ตัวเลขที่ลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยอยากได้เงินได้ทองมาตอนนี้เลยสาธุองค์เทพราหูที่ประทับอยู่เบื้องหลังอาจารย์นี้ที่กลุ่มลัคนาของอาจารย์นี้ขอท่านจงอำนวยอวยพรให้โชคให้ลาภคนที่ฐานจิตด้วยจิตใจศรัทธาตั้งมั่นในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นวันใดราศีใดเขาพิมพ์เงินมาเท่าไหร่ให้เขาได้เงินเท่านั้นขอให้ชะตาชีวิตเขาเนี่ยเป็นไปในทางที่เขาเนี่ยอยากให้เป็นขอให้ความมหัศจรรย์บังเกิดขึ้นนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้เขาได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกันทุกคนใครอยากได้โชคได้เท่าไหร่พิมพ์ขอท่านมาเทพราหูที่อยู่เบื้องหลังอาจารย์จงบันดาลความสำเร็จให้กับทุกคนที่มีจิตศรัทธาสาธุสาธุอาจารย์ขอมอบพรนี้เอาไว้
ให้กับทุกๆคนที่พิมพ์ตัวเลขที่ตัวเองอยากได้เข้ามาขอให้ได้เงินได้ทองเป็นกอบเป็นกำเป็นเศรษฐีมาสีกันทุกคนสาธุด้วยจิตที่ตั้งมั่นข้าพเจ้าขอกล่าวอีกครั้งหนึ่งขอให้เทพราหูบันดาลโชคมันนันลาบให้คนที่จะฐานจิตณการระบาดนี้เป็นต้นไปขอให้เขาได้เงินได้ทองตามที่เขาตั้งใจอันปรารถนาอันแรงกล้าขอให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์สาธุสาธุเทพราหูบันดาลพรเทินสาธุสาธุมาต่ออยากให้ทุกคนร่ำรวยอยากให้ทุกคนน่ะปลดหนี้ปลดสินอยากให้ทุกคนได้เงินได้ทองตามที่ตัวเองปรารถนาขอเทพราหูที่กลุ่มลัคนาอาจารย์อยู่ที่อยู่เบื้องหลังอาจารย์เนี่ยอวยพรให้ทุกคนสาธุสาธุมาราศีเมษนะขอเทพราหูได้ขอเจ้าพ่อเจ้าแม่ดีขอสิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไปเดินผ่านแล้วเจอท่านน่ะดีราศีเมษเนี่ยนะจะได้โชคลาภจากเลขบ้านด้วยเป็นคนหนึ่งที่จะได้โชคลาภจากเลขบ้านใครมีเลขบ้านใครที่มีเจ้าที่มักจะเป็นช่วงที่เจ้าที่ให้ผลให้คุณเป็นช่วงที่เจ้าที่เนี่ยให้โชคให้ลาภไม่ต้องสลับซับซ้อนเสียเงินเสียทองอะไรมากวันพฤหัสบดีเงี้ยไหว้เจ้าที่ราศีเมษนะวันพฤหัสบดีไหว้เจ้าที่และที่สำคัญก็คือตั้งจิตให้ดีเวลาจะทำอะไรเนี่ยนึกถึงอาจารย์เข้าไว้นึกถึงคำพูดของอาจารย์ด้วยว่าเจ้าที่ให้โชคให้ลาภดังนั้นเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยนะนึกถึงอาจารย์เสร็จขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จนะอาจจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภได้เดินทางไปไหนก็ปลอดภัยดีคนเกิดราศีเมษในชีวิตพลิกผันเวลาที่เราอยากได้อะไรเราต้องเหมือนกับไม่ต้องลุ้นน่ะทำเป็นเหมือนไม่ค่อยอยากได้อย่างเงี้ยจะดีกว่าไปบีบคั้นน่ะไปเหมือนกับว่าเนื้อออกใช่ไหมไม่ต้องไปเหมือนกับว่าโอ้ยต้องซีเรียสมากทำแบบสบายๆจะทำมาค้าขายจะเจรจากับคนเรื่องเงินทองราศีเมษนะก็จะเป็นราศีที่เหมือนกับได้ความสำเร็จแบบฟลุกๆง่ายๆคนเขาจะเอ็นดูเมตตาช่วยเหลือดีนะเอาใครแชร์สิ่งนี้ไปนะขอให้ได้เงินได้ทองต่อมาราศีพฤษภนี่เต็มพฤษภนี้อาจารย์พูดถึงเทพราหูใช่ไหมสาธุเทพราหูที่สถิตอยู่ราศีพฤษภในตอนนี้นะให้คุณดีเหลือเกินใครเกิดราศีพฤษภเนี่ยขอเทพราหูได้มากที่สุดใน12ราศีเอาขอเลยเทพราหูที่อยู่ด้านหลังอาจารย์นะขอท่านอนุเอวยพรนะใครที่ขอท่านในตอนนี้นะจากราศีพฤษภหรือราศีใดก็แล้วแต่นะอยากขออะไรขอเต็มที่ใครแชร์สิ่งนี้ไปนะแชร์1ครั้งก็มีคนช่วย1ครั้งแชร์10ครั้งมีคนช่วย10ครั้งชีวิตนี้ไม่ว่าจะตกระกำลำบากอะไรนะขอให้ชีวิตพลิกชีวิตเป็นมหัศจรรย์ขอให้ชีวิตได้กลับมาตั้งมั่นขอให้ชีวิตได้กลับมามีเงินมีทองเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีกันทุกคนใครฐานจิตตอนนี้ขอให้สำเร็จเลยเพราะว่าราศีพฤษภนั้นเทพราหูส่งผลบันดาลดีและราศีพฤษภเป็นช่วงเดือนที่คำพูดคำจาเหมือนสาลิกาลิ้นทองคำจะแนะนำนะราศีพฤษภนะในช่วงเดือนนี้มานะพยายามทำสองอย่างอย่างแรกอย่าไปอมพนันอย่าไปเกรงใจคนเกิดราศีพฤษภจริงหรือไม่ว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเป็นคนปากหนักคล้ายๆกับว่าไม่กล้าพูดไม่กล้าขอความช่วยเหลือใครแบบเกรงใจคนกลัวว่าเดี๋ยวเขาจะว่าเอาอะไรทำนองเนี้ยกลัวว่าเดี๋ยวจะดูไม่ดีอะไรทำนองเนี้ยแต่เนื่องจากว่าในช่วงนี้ไป1เดือนเลยนะราศีพฤษภเนี่ยนะคำพูดคำจาใช้การได้ดีเหลือเกินคือที่อาจารย์เปรียบเทียบเหมือนมีสาลิกาลิ้นทองคำอยู่กับตัวดังนั้นอาจารย์แนะนำนะคนเกิดราศีพฤษภนะพูดนิดพูดหน่อยก็ได้เงินได้ทองง่ายถ้าใครเก็บอมพงำไม่พูดเนี่ย1ไม่ได้สิทธิ์ของตัวเอง2คือไม่ได้เงินนั้นพูดให้เยอะพูดบ้างอย่างน้อยที่สุดไม่ต้องพูดเยอะแต่ว่ารู้จักที่จะพูดในเวลาที่เหมาะสมอะไรที่เป็นสิทธิ์ของเราอะราศีพฤษภอะไรที่เป็นสิทธิ์ของเราเนี่ยนะพูดแล้วองค์เทพราหูท่านบันดาลความสำเร็จให้อยู่เบื้องหลังอาจารย์ขอได้ตลอดเวลาราศีพฤษภเนี่ยพอพูดเสร็จแล้วเนี่ยนะสิ่งที่เราพูดไปบางทีเราไม่รู้ว่ามีอานุภาพในการติดตราตึงใจคนเขาอยากเอาเงินเอาทองมาให้เราคนเขาอยากทำให้เราเนี่ยได้ดั่งใจที่เราพูดมาแล้วที่สำคัญราศีพฤษภเนี่ยนะเป็นช่วงที่จะได้คบค้าสมาคมเจอกับคนที่จะมีคอนเนคชั่นจะนำงานนำเงินดีๆมาให้อ้าว
ใครเกิดราศีพฤษภเนี่ยนะช่วงนี้อย่าไปเก็บเนื้อเก็บตัวมากถึงแม้ไม่ได้เจอกับคนออกไปเจอกันแบบสะดวกใช่ไหมแต่โผล่หน้าโผล่ตา มาทางช่องทางที่จะได้เจอคนแบบเยอะๆแบบนี้ก็มีโอกาสที่คนเกิดราศีพฤษภจะได้รับความสำเร็จทางด้านของกิจการการเงินการทองดีเอ้าพฤษภนะพูดนิดนึงก็ได้เงินได้ทองแล้วดังนั้นเมื่อพูดแล้วขอให้ได้เงินทองมากขอให้ได้เงินถึงขนาดปลดหนี้ปลดสินได้ขอให้ได้เงินถึงขนาดตั้งตัวได้และได้เงินเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีใครมีลอตเตอรี่นะราศีพฤษภนะแล้วสีใดก็แล้วแต่มีลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลหรือไม่ก็ได้ส่งมาข้อความส่วนตัวอาจารย์จะให้บูชาเพียง99 บาทปกติเท่าไหร่อาจารย์ไม่รู้ว่าแอดมินบูชาเท่าไหร่ไม่รู้แต่อาจารย์ให้บูชาวันนี้เพียง99 บาทเพียงโชว์ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลหรือไม่ก็ได้ส่งมาข้อความส่วนตัวพิมพ์99นะพิมพ์99แล้วจะได้ในราคาบูชาพิเศษนี้99 บาทส่งด่วนนะส่งฟรีถึงบ้านเลยไม่มีค่าส่งนะ99 บาทส่งถึงหน้าบ้านเลยนะพิมพ์99เอาไว้ต่อมาราศีเมถุนมาเมถุนมีไหมเมถุนเป็นราศีที่โดดเด่นเรื่องของไอเดียความคิดหัวคิดการเจรจาช่วงนี้เนี่ยราศีเมถุนเนี่ยนะพ้นจากความรู้สึกไม่แน่นอนในชีวิตในช่วงประมาณ1 ปีที่ผ่านมาราศีเมถุนเนี่ยชีวิตตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนคล้ายๆกับว่าเราไม่สามารถเอาแน่กับอะไรได้เลยจะมีคนรักก็เอาแน่ไม่ได้มีใครเกิดเมถุนนะพี่เมถุนเนี่ยที่ผ่านมานะมีคนรักก็เอาแน่ไม่ได้ตอนนี้เนี่ยเป็นตัวของตัวเองจะมีคนรักหรือไม่ก็ตามแต่ชีวิตเริ่มจะควบคุมได้คล้ายๆกับว่าตัวของเราอ่ะสามารถที่จะควบคุมได้ว่าเวลาที่เราจะใช้ชีวิตแบบนี้ใช่ไหมเราต้องทำตัวยังไงเราไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นได้มากนะคนเกิดราศีเมถุนนะจะได้โชคลาภถ้าสมมติใครมีแฟนนะจะได้โชคลาภจากแฟนจากคนรักเมถุนนี่ถ้าเกิดว่าตัวเราไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เอาแผ่นยันพระสุวรีนะอาจารย์บูชาเพียง99นะเอาให้แฟนติดตัวไว้แต่ถ้าอยากได้คู่อะไรก็ได้อาจารย์อนุญาตคนนึงให้ไม่เกิน3 แผ่นกันแล้วกันเพราะบางคนบอกอยากติดโทรศัพท์แผ่นนึงใส่กระเป๋าสตางค์แผ่นนึงเอาวางบูชาหรือให้แฟนอีกแผ่นนึงนี้ก็ได้1คนให้ไม่เกิน3แผ่นนะแผ่นละ99 บาทรวมส่งฟรีนะมาต่อมาราศีเมถุนนะเป็นช่วงจังหวะโอกาสเวลาที่พอได้เงินได้ทองแล้วต้องรีบเอาไปลงทุนเอาไปเก็บเพราะเก็บเงินเป็นเงินสดๆไว้นานไม่ดีนะตอนนี้ถ้าไม่รู้ทำอะไรก็ซื้อสลากออมสินบางคนบอกเอาไปซื้อทองคือให้มันเป็นสินทรัพย์เอาไว้อะบางทีเงินเก็บของเราถ้าเอาไปลงทุนธุรกิจเราก็ต้องดูให้ดีใช่ไหมการลงทุนนั้นมันก็มีความเสี่ยงเราก็ต้องดูให้ดีว่าถ้าเกิดลงทุนคุ้มค่าทำได้ถ้าไม่คุ้มค่าก็ต้องระมัดระวังโอเคนะราศีเมถุนนะดังนั้นราศีเมถุนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อาจารย์คิดว่าจะได้ดิบได้ดีก็คือมันจะต้องขยันแล้วก็ยอมที่จะขัดแย้งกับคนไม่ได้บอกว่าราศีเมถุนเนี่ยจะต้องไปทะเลาะกับคนอะไรอย่างนั้นนะแต่ราศีเมถุนเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยจะมีคนที่เหมือนกับมาลองของมีใครเกิดราศีเมถุนไหมจะมีคนมาลองของลองของคล้ายๆกับว่าแน่จริงหรือเปล่าสามารถที่จะเอาเปรียบได้หรือเปล่าระวังนะคนเกิดราศีเมถุนเนี่ยนะแชร์ไปให้เพื่อนพี่น้องรู้มีโอกาสที่จะโดนคนเนี่ยเขามาเอาเปรียบเราอ่ะโดยที่เรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ได้อาจารย์นี่มีความรู้สึกว่าอยากจะให้ในช่วงกรกฎาคมไปถึงสิงหาคมเนี่ยนะเป็นช่วงราศีเมถุนเนี่ยระมัดระวังตัวมากที่สุดเลยเพราะอะไรเพราะถ้าเราเผลอเนี่ยคนเกิดราศีเมถุนเนี่ยอาจจะเจอเขาเรียกว่าสอดไส้หมกเม็ดเช่นซื้อสินค้าพวกเราซื้อสินค้าก็ถูกคนเขาเอาสินค้าที่มันไม่เป็นไปตามสเปคเรียกไม่ตรงปกระวังเงื่อนไขการจ่ายเงินจ่ายเงินไปแล้วลูกค้ารู้สึกว่าทำไมถึงไม่คุ้มค่าทำนองเนี้ยราศีเมถุนแล้วก็ระวังในเรื่องของพอทำอะไรแล้วมันจะมีความขัดแย้งได้ง่ายอารมณ์หงุดหงิดเมถุนนะระวังนะ
บางทีงุนงิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วมาลงกับคนที่เรารักแล้วมาลงคนที่เรารักระวังให้ดีระวังให้ดีเพราะคนที่เรารักคนที่รักเราเขาหวังดีกับเราหวังดีกับเรานะเราก็ต้องแบบต้องไม่ไปเหวี่ยงวีนนะทำนองนี้นะแล้วเราจะได้มีคนที่เรารักอยู่เคียงข้างตลอดเวลาต่อมาราศีกรกฎใครเกิดกรกฎให้รู้เลยนะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เรื่องรักกับเรื่องงานเนี่ยมันเข้ามาทำให้เราเนี่ยรุมเร้าแล้วเราก็มันจะพลาดตอนที่พอมีปัญหาอะไรแล้วเนี่ยไปพูดถึงเรื่องเก่าๆมันจะขัดแย้งกับคนรักขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานดังนั้นกรกฎนะอาจารย์ให้เราเนี่ยระมัดระวังอย่างหนึ่งคืออย่าไปพูดถึงปัญหาเก่าที่ผ่านมาเพราะพอพูดเสร็จแล้วมันเหมือนมันดึงดูดอะดึงดูดให้ปัญหานั้นมันเข้ามาอย่างน้อยที่สุดเลยนะหนี้สินเก่าเอาใครที่พิมพ์99มาจะได้บูชาแผ่นยันพระศิวลี99บาทแสดงลอตเตอรี่นะที่ไม่ถูกรางวัลหรือถูกรางวัลก็ได้นะแล้วเอาไปเคลียร์พวกหนี้สินซะเอาไปติดตัวเอาไว้หลังโทรศัพท์ไว้ใส่ในกระเป๋าสตางค์วางพานบูชา1คนได้ไม่เกิน3แผ่นนะ1คนได้ไม่เกิน3แผ่นแบบนี้จะได้ทำให้ผ่อนหนักเป็นเบาใครมีจิตศรัทธาดีๆนะอาจจะได้ปลดหนี้ปลดสินรอบนี้เลยนะดังนั้นกรกฎอย่าอารมณ์ร้อนอย่าพูดถึงเรื่องเก่ามักจะอธิษฐานจิตแล้วสำเร็จเวลาที่เราอ่ะเจอกับเทพใดๆก็แล้วแต่นะเป็นลักษณะเทพเจ้าอ่ะนะเดินทางไปไหนหรือแม้แต่อยู่บ้านเปิดรูปดูอธิษฐานจิตนะมีโอกาสที่เทพเจ้าจะอำนวยอวยพรให้พรกับคนเกิดราศีกรกฎมากที่สุดเอาอย่างนี้พวกเราง่ายสมมติเราไปไหว้พระกับเพื่อน10คนเงี้ยแล้วเราอ่ะขอเทพเนี่ยเราจะได้มากที่สุดขอเทพเจ้าใดๆก็ได้องค์เทพใดๆก็ได้อาจารย์มีเคล็ดลับนะถ้าเรามีเพื่อนพี่น้องคนรักที่เกิดกรกฎแชร์ไปได้หรือเราอ่ะเดินทางไปกับคนที่เกิดราศีกรกฎนะแล้วไปไหว้พระนะให้เขาเป็นคนนำไหว้ให้เขาเป็นคนรวบรวมธูปแล้วมาปักเนี่ยเวลาไหว้พระใช่ไหมทุกคนจะมีธูปเนี่ยเราลงทุ่มมาปักคำอธิษฐานจิตจะสำเร็จมากกว่าเพราะฉะนั้นกรกฎเนี่ยนะถือว่านำโชคนำลาภให้กับทุกๆคนให้กับทุกๆคนนะจำไว้ต่อมาราศีกันราศีสิงครับทีราศีสิงเป็นราศีที่มีโอกาสที่จะเหมือนกับปรีวิเวกสูงช่วงนี้ราศีสิ่งเนี่ยเหมือนกับว่าจะว่างแต่ว่าอารมณ์ดีนะต่อให้ราศีสิงห์อ่ะไม่ต้องยุ่งกับใครมากแต่ว่ามันเป็นช่วงที่เขาเรียกมีความสุขในความสันโดษอยู่นิ่งๆเงียบๆเฉยๆแล้วมีความสุขดีแล้วก็อยู่สบายเลยนะคนเกิดราศีสิงห์นะใครเกิดราศีสิงห์พิมพ์สิงห์มาหน่อยช่วงนี้นะแชร์ไปเขารู้เขาจะได้เงินแบบง่ายๆถึงแม้ไม่ต้องออกแรงมากเท่าที่อาจารย์ดูเนี่ยถ้านับในบรรดา12ราศีนะราศีสิงห์เนี่ยสบายๆชิวๆแล้วก็แบบออกแรงน้อยก็ได้เงินถึงจะไม่เยอะอะไรนะแต่ได้ง่ายได้แบบสบายๆทำตรงนี้คนเกิดราศีสิงห์นี่ถ้ามองในแง่ของการเขาเรียกนะการลงทุนไอ้สิ่งที่ไปลงทุนเอาไว้มันจะได้ดอกผลนะมาเก็บกินเรื่อยๆคนที่เกิดราศีสิงห์นะถ้าอาจารย์แนะนำนะช่วงนี้ให้พยายามไม่ต้องลงทุนอะไรมากเน้นสินค้าที่ยังมีอยู่เน้นงานที่ตัวเองมีอยู่เน้นเก็บกินดอกผลที่ตัวเองไปลงทุนเอาไว้ส่วนใครที่อยากรับทรัพย์รับโชคมากๆพิมพ์ก็กล้าไว้อาจารย์ให้บูชาแผ่นยันทศวรีนะราคาเท่าไหร่ไม่รู้วันนี้อาจารย์ให้99บาทพร้อมรวมส่งเรียบร้อยส่งด่วนถึงบ้านเลยนะเพียงโชว์ลอตเตอรี่นะสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จะถูกรางวัลหรือไม่ก็ได้มาทั้งข้อความส่วนตัวส่งที่อยู่มานะบูชาเพียง99บาททีม99ไว้นะต่อมาราศีกันใครเกิดราศีกันให้รู้ไว้เลยว่าราศีกันช่วงนี้เป็นช่วงที่จิตใจเนี่ยไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวแต่ข้อดีของเกิดราศีกันก็คือว่าคนรักเนี่ยคนรักของคนเกิดราศีกันนะจะมีโชคลาภดีเอ้าแชร์ให้คนที่เกิดราศีกันหรือเรามีคนรักที่เกิดราศีกันแชร์ให้เขารู้
ให้รู้เลยว่าตำแหน่งหน้าที่การงานโชคลาภของคนเกิดราศีกันดีถ้าตัวเราเกิดกันโชคลาภเข้ามาทางเราถ้าเพื่อนพี่น้องคนรักเกิดราศีกันนะโชคลาภเข้ามาทางเขาแล้วไงต่อเขาพอเขาได้ดิบได้ดีเขาก็ไม่ลืมเรามันก็ส่งผลถึงเราคนบอกอู้ลืมทุกครั้งเลยแต่ครั้งนี้เขาได้โชคลาภแล้วเราจะได้ด้วยเราจะได้ด้วยถ้าอาจารย์เป็นคนเกิดราศีกันเนี่ยอาจารย์จะไม่ห่วงเพราะอะไรเพราะคนเกิดราศีกันเนี่ยจะมีแนวโน้มนะมีแนวโน้มว่าพอเราปฏิบัติดีกับคนที่เรารักอ่ะพอเขาได้โชคลาภแล้วเขาไม่ลืมเราแฮะมันก็เหมือนกับเราได้ไปด้วยไงเข้าใจป่ะเราได้ไปด้วยดังนั้นคนเกิดราศีกันเนี่ยตลอดเดือนนี้เลยกรกฎาถึงสิงหาเนี่ยช่วงกลางกรกฎาถึงกลางสิงหาเนี่ยเตรียมตัวเอาไว้ถ้ามีเพื่อนพี่น้องคนรักให้เขาได้แผ่นยันพระศิวลีไปด้วยนะคนละแผ่นกับเราก็ยังดีนะเวลาได้เวลารวยจะได้รวยไปด้วยกันเออพิมพ์ก็ก้าวไว้แล้วก็โชว์ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลหรือไม่ก็ได้อาจารย์สนับสนุนนะบูชาเพียง99บาทต่อมาราศีตุลราศีตุลนะใครเกิดตุลพิมพ์ตุลเนี่ยราศีตุลงานเด่นมากงานราศีตุลเนี่ยมันอาจจะมีความขัดแย้งมันอาจจะมีความเครียดมันอาจจะมีการเหมือนกับว่ากระทบถึงคนรักคล้ายๆกับอารมณ์อ่ะอารมณ์ขึ้นลงราศีตุลนี่โดยธรรมดาแล้วเนี่ยดาวประจำราศีเขาอะส่งผลทำให้คนนี้ใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลอยู่แล้วจริงหรือเปล่าคนเกิดราศีตุลมักใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลตุลเนี่ยมันเป็นเหมือนตาช่างใช่ไหมแต่ตุลเนี่ยมักเป็นตาช่างที่ไม่ค่อยจะเที่ยงตรงนะเหมือนกับว่าไม่ได้หมายถึงไม่มีจิตธรรมหมายถึงว่าอารมณ์เขาอะมันไม่ค่อยนิ่งมันเหมือนกับตาช่างที่แกว่งไปมาไงไม่นิ่งสักทีไม่นิ่งสักทีไงช่วงนี้ราศีตุลเนี่ยเป็นเยอะเป็นบ่อยแล้วไปลงกับคนรักซะเยอะแล้วไงต่อคนเกิดราศีกุมเนี่ยก็ระวังการใช้เงินอาจารย์เนี่ยไม่ได้ห่วงหรอกว่าจะไม่มีเงินใช้แต่ห่วงว่าจะเก็บเงินไว้ไม่ได้เข้าใจเปล่าราศีตุลได้เงินแล้วเก็บให้ดีเพราะ1เดือนจากนี้ไปจะมีเหตุมีแนวโน้มให้ต้องใช้เงินเยอะไม่ว่าจะใช้ด้วยกิเลสของตนเองหรือมีภาคบังคับเก็บเงินให้อยู่นะเอ้าราศีไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะราศีตุลนะเอาแผ่นยันพระศิวลีติดตัวเอาไว้ใส่กระเป๋าสตางค์ใส่กระเป๋ามือใส่โทรศัพท์มือถือเอาไว้ตรงไหนก็ได้ที่อยู่ใกล้ตัวตลอดเวลาพิมพ์99บาทนะโชว์ลอตเตอรี่นะที่ถูกรางวัลหรือไม่ก็ได้จะได้บูชาเพียง99บาทก่อนหน้านี้บูชาเท่าไหร่อาจารย์ไม่รู้นะเฉพาะในไลฟ์นี้คนที่เห็นนะจะได้99บาทต่อมาราศีพิจิกมาพิจิกพิจิกจะได้โชคลาภแบบไม่รู้ตัวจะได้ถ้าเป็นชายเขาเรียกนาลีอุปถัมภ์ถ้าเป็นหญิงก็คือจะมีชายหนุ่มอะที่เป็นเหมือนแบบขี่ม้าขาวเข้ามาทำให้เราถูกอกถูกใจราศีพิจิกนี่ถ้าอาจารย์ดูนะมันจะเป็นช่วงที่งานน่ะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอาชีพของคนเกิดราศีพิจิกเนี่ยจากนี้ไปเดือนนึงอ่ะมันจะมีแนวโน้มว่าไปได้ดีแต่ว่าเหนื่อยนะยอมเหนื่อยไหมพิจิกยอมเหนื่อยไหมถ้ายอมเหนื่อยรุ่งแน่นอนถ้ายอมเหนื่อยถึงแม้ว่าจะต้องขัดแย้งกับคนบ้างถึงแม้ว่าเพื่อนพี่น้องคนรักจะไม่เห็นด้วยนะแต่เราจะได้รับความสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในภายหลังตอนพวกเราบอกรู้ไหมว่าไม่ว่าจะทุกๆราศีนะโดยเฉพาะพิจิกนะถ้าหากว่าตอนที่เริ่มต้นนะมีคนไม่เห็นด้วยแต่เรายังยืนยันเพราะเราเชื่อมั่นว่ามันทำได้มันดีมันจริงทำแล้วสำเร็จได้เงินได้ทองเจรจาแล้วได้เงินได้ทองลงทุนแล้วประสบความสำเร็จแล้วเราลงมือลุยทำไปพอได้รับความสำเร็จที่หลังนะคนอื่นเขาจึงจะยอมรับบางครั้งเราก็ต้องทำแบบนี้บางครั้งเราจะไปคาดหวังว่าตอนเริ่มต้นมาจะราบรื่นเลยทุกคนต้องเห็นด้วยเลยอาจจะไม่ขนาดนั้นไงเข้าใจใช่ป่ะดังนั้นจงเชื่อมั่นจงลุยจงดำเนินการไปตามแผนของตัวเองและอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้ว่าราศีพิจิกนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะความสำเร็จมันรอคอยอยู่ใน1เดือนนี้จงลุยไปถึงแม้จะมีใครห้ามแต่ถ้าเราคิดคำนวณด้วยเหตุด้วยปัจจัยดีแล้วเนี่ยให้เราเชื่อมั่นว่าสำเร็จแน่นอนอาจารย์ขอกำลังใจและขอมอบการบูชาเพียง99บาทนะแผ่นยันพระศิวลีนะราศีพิจิกนะพิมพ์99มานะแล้วโชว์ลอตเตอรี่นะโชว์ลอตเตอรี่มาทางข้อความส่วนตัวนะทางข้อความส่วนตัวจะได้บูชาเพียง99บาทนะ1คนให้ได้เพียง3แผ่นนะแผ่นละ99บาทเอาไปปลดหนี้ปลดสินให้ได้ในตอนนี้แล้ววันนี้ทุกคนที่เจอกับอาจารย์นะต้องได้ปลดหนี้ปลดสินใครพิมพ์99ไว้ขอให้ปลดหนี้ปลดสินทุกคนต่อมาราศีธนูต่อมาราศีธนูธนูเนี่ยนะ
มันถึงเวลาแล้วล่ะที่จะได้เงินก้อนราศีธนูอาจารย์คิดว่าเป็นช่วงที่เงินจากยอดขายจะเข้าเงินจากยอดขายจะเข้าอาจารย์เน้นพูดตามตรงได้ไหมราศีธนูถึงแม้ว่าเราจะทำการทำงานอะไรก็แล้วแต่เราไม่พ้นคำถูกคอรหานินทาช่วงนี้หรอกเอาพูดตามตรงนะเธอทำดีแค่ไหนก็จะมีคนนินทาทำดีแค่ไหนก็จะมีคนว่าทำดีแค่ไหนไม่ได้ความเฉยๆหรอกแต่ได้เงินฮะแต่สำเร็จฮะเรารู้ของเราเองก็พอแล้วราศีธนูว่าเราอะทำดีแล้วทำหน้าที่เราครบถ้วนแล้วเราสำเร็จแล้วแล้วที่เหลือเนี่ยมันเป็นการยอมรับที่ตามมาทีหลังคล้ายๆพิจิกนะแต่ว่าธนูเนี่ยดูเหมือนกับว่าพอเริ่มต้นลงมือทำมันก็จะมีคนปัดแข้งปัดขาชอบใจไม่ชอบใจแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกไอเดียไม่ได้รับการยอมรับแต่ต้นแต่ว่าพอลงมือทำไปสักครู่หนึ่งปรากฏมันได้เงินก้อนมันสำเร็จท่วมท้นไอ้คนที่เคยสบประมาทไว้จะมาพูดขอโทษจะมาพูดดีในทีหลังจำคำอาจารย์ไว้นั่นคือราศีธนูที่ต้องกั้นใจทำไปก่อนตอนเริ่มต้นเนี่ยคนอาจจะบอกว่าบ้าแต่ตอนหลังรู้สึกกูทำไมสำเร็จทำไมเก่งจังกลายเป็นคนที่แบบว่าพลิกผันชะตาในข้ามคืนไปเลยนะอาจารย์ขออธิษฐานจิตแล้วกันว่าคนเกิดราศีธนูเนี่ยนะขอให้เราเนี่ยลุยไปพูดไปทำไปจะทำอะไรก็แต่บางทีเราต้องยืนกรานในหลักที่เราคิดไปดีแล้วก่อนนะหลังจากนั้นนะไอ้พวกคำนินทาจะกลายเป็นคำเชยชมทีหลังคนที่ตั้งใจฟังอาจารย์ใครที่แชร์ออกไปแล้วเนี่ยนะพิมพ์99มาอาจารย์จะให้บูชาเป็นยามพระสิวลี99บาทส่งฟรีถึงบ้านเลยนะไม่มีค่าส่งอะไรเพิ่มแล้ว99บาทโชว์ลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัล นะหรือไม่ถูกรางวัลก็ได้สุดท้ายนี้อาจารย์คิดว่าเราจะมาเจอกันทุกวันนะสำหรับดวงของพวกเราแล้วก็จะให้สิ่งที่ดีกับพวกเราทุกวันสาธุสุดท้ายนี้นะใครที่แชร์สิ่งนี้ออกไปแล้วบอกคนให้เขารู้ขอให้บุญกุศลนั้นตามติดนะมาตอบแทนคุณงามความดีที่มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของเราขอให้ได้ปลดหนี้ปลดสินได้ในเร็ววันขอให้ได้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ตั้งใจพิมพ์มาไว้ขอให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยจิตด้วยใจที่อาจารย์โอมนั้นให้ฐานจิตให้พวกเราแล้วจะกลับมาพบกันทุกๆวันสาธุสาธุใครอนุโมทนาบุญกันขอให้ได้บุญเกี่ยวเนื่องต่อเนื่องเป็นกัลยาณมิตรกันไปทุกภพทุกชาติสาธุสาธุแล้วพบกันใหม่สวัสดี